Samsung Galaxy S23 Series มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นเจ้าตัว S23 Series นะครับจากทาง Samsung ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับทางช่องของเราก็ได้ทำคลิปเอาไว้อย่าลืมไปดูกันนะครับโดยผมได้ลิสต์สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Samsung S23 Series ตัวนี้มา13หัวข้อด้วยกันนะครับนำมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้ากันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับก็คือชิปตัวใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะให้กับ Samsung รุ่นนี้นะครับก็คือชิป Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy นะครับตัวนี้ทาง Samsung นะครับเขาเคลมมาด้วยนะครับว่ามีความไวกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชิป Snapdragon 8 Gen 1นะครับอย่างตัว CPU นะครับไวขึ้น 34% NPU ไวขึ้น 49% แล้วก็ GPU ไวขึ้น 41% เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับเขาแถมในเรื่องของการจัดการพลังงานกับการจัดการความร้อนที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันจะลิงก์ในหัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดนะครับก็คือหัวข้อที่2ครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการที่เขาขยายตัว Vapor Chamber ครับตัวนี้เป็นระบบจัดการความร้อนนะครับที่มีมาในรุ่นก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้เขาขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้นเขาก็เลยเคลมเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ย Samsung S23 Series ไม่ว่าจะเป็น S23 S23 Plus S23 Ultra นะครับจะใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็เครื่องเนี่ยถ้าดูตามข้อมูลเขาแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีเครื่องที่เย็นขึ้นหรือว่าร้อนช้าลงนั่นเองครับเรื่องที่3นะครับมาดูเรื่องสีกันบ้างนะครับทาง Samsung Galaxy S23 Series นะครับมีสีพิเศษใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับหากเราเทียบข้อมูลนะฮะเรื่องสีในการเปิดตัวเนี่ยทาง Samsung S22 Series นะครับเขาจะมีสีพิเศษนะครับที่สั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นที่จะมีให้เลือกนะครับก็คือมีสีกราไฟต์ครับสีสกายบลูสีเรดสีครีมแล้วก็สีไวโอเลตนะครับอันนี้รวมทั้ง3รุ่นเลยนะฮะซึ่งสีที่ผมได้พูดไปเนี่ยทั้งหมด4สีนะครับไม่รวมไวโอเลตนะครับอย่างตัวกาไฟสกายบลูเรดครีมเนี่ยมีมาให้เราเลือกในรุ่นของ S23 Series แทบทุกสีเลยนะครับแต่สำหรับ Samsung S23 Series นะครับมีสีพิเศษที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือสีลามครับนอกเหนือจากสีสกายบลูสีกราไฟต์แล้วก็สีเรดที่เป็นสีพิเศษให้เลือกตอนที่สั่งซื้อออนไลน์นะครับก็ถือว่าใครที่ชื่นชอบในโทนสีออกเขียวๆมะนาวหน่อยก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นสีพิเศษที่เพิ่มเข้ามาให้สำหรับ S23 Series ในปีนี้ครับเรื่องที่4นะครับเมื่อกี้ดูสีไปแล้วเรามาดูเรื่องของขนาดรุ่นกันบ้างนะครับแม้ว่าดีไซน์นะครับอาจจะคล้ายๆกันตัวเครื่องเนี่ยถ้าใช้มือจับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มขนาดเท่าไหร่แต่หากเราไปดูที่ข้อมูลกันแล้วนะครับเราจะพบว่าข้อมูลนะครับขนาดตัวเครื่องของตัว S23 Series เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับขนาดของรุ่นก่อนหน้าอย่างตัว Galaxy S22 นะครับโดยขนาดที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะไปเพิ่มทางด้านของความสูงแล้วก็ความกว้างนะครับส่วนความหนาเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับตัวนี้ก็สามารถดูรายละเอียดตัวเลขได้บนจอเลยนะครับเรื่องที่5นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดีไซน์ไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาขยี้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับหากจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์ในปีนี้ก็ต้องยกให้ทางฝั่งของรุ่นเริ่มต้นอย่างตัว S23 แล้วก็ S23 Plus ครับเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ทางด้านหลังนะครับเขาไม่มีโมดูลกล้องมาแล้วนะครับสำหรับตัวกล้องของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีเลนส์กล้องที่นูนขึ้นมามากขึ้นนั่นเองครับเรื่องที่6ครับอันนี้สำหรับรุ่นเริ่มต้นด้วยนะครับ Samsung Galaxy S23 ครับเขาได้อัปเกรดหน้าจอความสว่างสูงสุดนะครับจากเดิมเนี่ยที่ Galaxy S22 นะครับทำได้ที่ 1,300 นิตตอนนี้เขาอัปเกรดมาแล้วครับสามารถมีความสว่างของหน้าจอสูงสุดเพิ่มเป็น 1,750 นิตเท่ากับรุ่น S23 Plus แล้วก็ S23 Ultra เลยทีเดียวครับสำหรับข้อ7นะครับมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับกล้องที่เป็นไฮไลท์สำหรับ S23 Series ก็หนีไม่พ้นครับ S23 Ultra นะครับเพราะว่าเขาอัปเกรดกล้องความละเอียดสูงสุดนะครับเท่าที่ The New Galaxy เคยมีมาเลยนะครับนั่นก็คือความละเอียด200ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับ Samsung S22 Ultra นะครับที่ใช้กล้องความละเอียดสูงสุดเนี่ย108ล้านพิกเซลก็ถือว่าเพิ่มมาเกือบ2เท่าตัวเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของความละเอียดแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของขนาดตัวเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับทุกเลนส์เลยนะครับแม้ว่าตัวเลนส์เทเลโฟโต้แล้วก็เลนส์ตัวอัลตร้าไวด์นะครับจะไม่ได้มีการปรับความละเอียดแต่ว่าขนาดเลนส์ก็ใหญ่ขึ้นด้วยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสงสัยทีเดียวนะว่า
เฮ้ยมันปรับขนาดความละเอียดแค่ตัวเลนส์วายนะครับแต่ทำไมเลนส์อื่นถึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสำหรับเลนส์วายที่เป็นไฮไลท์ของตัว S23 Ultra นะครับข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถเก็บรายละเอียดแสงได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เขาการันตีเลยนะครับว่าสามารถถ่ายที่แสงน้อยได้ดีภาพยังคงสีสันชัดเจนอยู่นั่นเองครับถัดมาที่เรื่องที่8นะครับสลับมาที่กล้องหน้ากันบ้าง นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกล้องหลังกันแล้วนะครับสำหรับรุ่น S23 แล้วก็ S23 Plus นะครับกล้องหน้าเขาได้รับการอัปเกรดนะครับจาก10ล้านพิกเซลในรุ่นก่อนหน้านะครับอัปเกรดมาเป็น12ล้านพิกเซลรวมถึงมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Duo Pixel Auto Focus ด้วยตรงนี้จะทำให้การถ่ายภาพเซลฟี่นะฮะด้วยกล้องหน้าตรงนี้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรุ่นพี่อย่างตัว S23 Ultra นะครับแม้ว่าความละเอียดกล้องหน้าจะลดลงจาก40ล้านพิกเซลลงมาเป็น12ล้านพิกเซลแต่ด้วยการที่เขามีชิปประมวลผลรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับที่ชื่อว่า Duo Pixel Auto Focus ตัวนี้เขาการันตีเลยว่าภาพที่ได้ออกมาจากการถ่ายกล้องเซลฟี่ด้วยกล้องหน้ารุ่นใหม่ตัวนี้นะครับจะได้ภาพที่สีสันสดใสคมชัดรายละเอียดยังคงสมบูรณ์มากเหมือนเดิมฮะเรื่องที่9นะครับเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวเครื่องนะครับ S23 Series ครับเขาได้การอัปเกรดกระจกมานะฮะเป็นกระจก Corning Gorilla Glass นะครับ Victus 2นะครับกระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกที่ถูกพัฒนามาโดยโฟกัสไปเรื่องของการปกป้องตัวเครื่องเมื่อตกจากที่สูงครับหรือว่าตกลงบนพื้นผิวที่มีความครุขระสูงอย่างเช่นตัวพื้นคอนกรีตนะครับในระดับความสูงที่1เมตรหรือว่าให้เทียบให้เห็นภาพนะครับก็คือระดับเอวของเราที่กำลังถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับหรือว่าจะตกลงบนพื้นยางมะตอยในระดับความสูง2เมตรก็คือระดับศีรษะของเรานะครับตัวนี้เขาก็เคลมด้วยนะครับว่าสามารถป้องกันแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นหรือว่ารอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องของเราได้ด้วยครับถัดมาที่เรื่องที่10นะครับแบตเตอรี่ของรุ่น S23 แล้วก็ S23 Plus นะครับได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมา200มิลลิแอมป์นะครับจากรุ่นก่อนหน้านะครับ S22 ปกติเนี่ยจะมีความจุแบตอยู่ที่3700มิลลิแอมป์อัปเกรดขึ้นมาครับ S23 เนี่ยจะได้อยู่ที่3900มิลลิแอมป์แล้วนะครับสำหรับรุ่น S22 Plus นะครับที่เขามีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4500มิลลิแอมป์ตอนนี้ได้รับการอัปเกรดนะครับ S23 Plus เนี่ยปรับมาเป็น4700มิลลิแอมป์แล้วครับถัดมาที่เรื่องที่11นะครับก็คือการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นนะครับพูดอย่างนี้ก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่า S23 Series ครับเขาได้การอัปเกรดการเชื่อมต่อบลูทูธรวมถึง Wi-Fi ด้วยนะครับจากเมื่อก่อนรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาใช้บลูทูธ 5.2 กับ Wi-Fi 6เฉยๆนะครับตอนนี้ได้รับการอัปเกรดมาแล้วนะครับเป็นบลูทูธ 5.3 แล้วก็ Wi-Fi 6E ตรงนี้จะทำให้เราส่งข้อมูลหรือว่าโอนถ่ายไฟล์ได้ไวขึ้นนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่มีคลื่น 6 กิกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เสถียรบนคลื่นของบลูทูธ 5.3 ด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยนี้นะครับก็รองรับบลูทูธ 5.3 กันซะส่วนใหญ่แล้วครับเรื่องที่12นะครับปีนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่า Samsung เขารักโลกมากขึ้นเขามีการรีดีไซน์แพ็คเกจนะครับให้ดูรักโลกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปีนี้ไม่ได้มีพลาสติกห่อหุ้มมาให้แล้วนะครับรวมถึงอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆข้างในกล่องนะครับอย่างเช่นตัวกระจกนะครับก็ทำมาจากกระจกรีไซเคิลครับตัวฟิล์มก็ทำมาจากวัสดุ PET ที่รีไซเคิลมาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงอื่นๆที่เราเห็นบนหน้าจอตัวนี้ก็จะเห็นว่าทาง Samsung นะครับเน้นในเรื่องของการรักโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองถัดมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่13ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือตัวเลือกในเรื่องของหน่วยความจำแล้วก็ตัวแรมนะครับที่มันแตกต่างกันไปสำหรับ S23 Series ในปีนี้ครับสำหรับ S23 Plus นะครับกับ S22 Plus หากเทียบกันดูดีๆแล้วนะครับเรื่องของแรมเนี่ยจะเท่ากันอยู่ที่8 GB ครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่หน่วยความจำพื้นที่ในเครื่องครับที่ S22 Plus นะครับจะเริ่มต้นที่128 GB แล้วก็256 GB แต่สำหรับทางฝั่งของ S23 Plus นะครับจะมีตัวเลือกให้เราแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือเพิ่มมาจากรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเป็น 256GB แล้วก็ 512GB แทนตัวนี้ก็ถือว่าเราสามารถเลือกหน่วยความจำพื้นที่ในเครื่องได้เยอะขึ้นนั่นเองสำหรับ S23 Plus แล้วก็เหมือนกับทางฝั่งของ S23 Ultra เลยนะครับที่ความจำเริ่มต้นเนี่ยจะเพิ่มจาก 128GB นะครับตัวนี้เพิ่มมาเป็น 256GB แล้วก็มีพื้นที่หน่วยความจำสูงสุดให้เราเลือกได้ถึง 1TB เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับรุ่น S22 Ultra ก่อนหน้าที่เราเลือกได้ที่ 512GB ครับ
และนี่ก็คือทั้งหมด13สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งใหม่ใน S23 ซีรีส์ที่นำมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้นะครับใครที่เฮ้ยไปคิดเรื่องอื่นเรื่องใหม่ที่ผมไม่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเผื่อจะมารีวิว Samsung S23 นะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะฮะสวัสดีครับ